ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ท่านประชุมนะครับแล้วก็เป็นประธานการประชุมบอร์ดของ e c นะครับก็มีวาระหลายเรื่องแล้วก็มีความคืบหน้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อมสามสนามบินรถไฟความเร็วสูงนะครับเรื่องของอาลีบาบากรปข่าวดีที่เขาจะมาลงทุนกับเรานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการเดินหน้าสร้างเมืองอัจฉริยะแล้วก็การดูแลแรงงานนะครับในพื้นที่ที่ได้รับสิทธิประโยชน์มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบนะครับพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกกับ านายกรัฐมนตรีนะครับพลเดกประยุทธ์จันโอชาวันนี้ท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ e e c ซนะครับซึ่งท่านนายกนะครับสั่งการให้ทางบอร์ด e e c นะครับเดินหน้าแผนเมืองอัจฉริยะเน้นย้ำด้านที่อยู่อาศัยแรงงานเนื่องจากมีแรงงานทํางานในพื้นที่เป็นจํานวนมากก็มีการมอบหมายให้ทาง BOI ไปดูรายละเอียดเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์และก็การจัดการระบบนะครับ แล้วก็ยังได้กำชับคณะกรรมการ e c นะครับให้ไปดูแลเรื่องเมืองใหม่ที่ต้องมีความเป็นอัจฉริยะทั้ง6ด้านนะครับก็คือด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมพลังงานด้านที่อยู่อาศัยและการบริหารจัดการนะครับโดยภาครัฐจะดูแลแก้ไขกฎหมายเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนอีกหนึ่งความคืบหน้านะครับเป็นความคืบหน้ารถไฟเชื่อม3สนามบินนะครับก็คาดว่าการจัดทํา TOR จะน่าจะแล้วเสร็จนะครับในช่วง1-2สัปดาห์นี้แล้วก็จะเปิด TOR ให้กับผู้สนใจจัดทํารายละเอียดแล้วก็เข้ามาเจราจาได้นะครับก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะได้ผู้ชนะการประมูลภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นอกจากนี้นะครับทางบอร์ดอียังได้ประชุมแล้วก็มีการพูดถึงด้วยนะครับการเข้ามาร่วมลงทุนของบริษัท阿里巴ากรุบาบาร๊ป นอกจากการลงทุนแล้วนะครับก็ยังถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับทางบาบานะครับที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME แล้วก็กลุ่ม o t o p เจริญเติบโตได้ภายใต้ความร่วมมือที่มีการลงทุนร่วมกันนะครับแล้วก็รวมลงทุนในลักษณะของดิจิทัล Hub นะครับส่งเสริมการขนส่งสินค้าซึ่งเงินลงทุนจากทางบาบากรุ๊ปเนี่ยน่าจะอยู่ตอนนี้ที่ประมาณสัก1 0,000ล้านบาทครับซึ่งก็จะเป็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โดยนําเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมเพิ่มเข้าไปในแผนที่ก็จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ นี่ได้ได้ว่าเป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นเลยนะคะเพราะว่ายักษ์ใหญ่อย่าง Alibaba Group เนี่ยให้ความสนใจมาร่วมลงทุนกับประเทศไทยแปลว่าเรเห็นศักยภาพด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเติบโตของประเทศของเราอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้เราก็มีการพูดคุยกันมาพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ค่อนข้างเห็นชัดเจนเข้าขั้วแล้วแล้วก็เม็ดเงินลงทุนก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วด้วยว่าจะมีที่1,000ล้านบาทแน่นอนนะครับว่าทาง阿里巴巴เขาก็จะมาลงทุนและแน่นอนเหมือนกันคือของเราก็ได้รับผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับใช่แล้วค่ะ